โอเคโจม่วงแล้วพี่มีเงินในบัญชีเท่าไหร่แล้วเนี่ย30 ล้านมั้งแต่พี่อุ้ยจริงจริงปะเนี่ยเอ้าไอ้เหี้ยจะโกหกทำไมก็ไอ้เหี้ยพี่มี30 ล้านเลยเหรอ35ประมาณ35เพิ่งผ่านวันเกิดผมมาเนี่ยเบิร์ธเดย์ไว้น้องพี่ต้องซื้อรถอันนี้ไว้นะเนี่ยเนี่ยรถคันนี้มันคือรถ Exclusive Executive Chef อะไรนะใช่ใช่ใช่ก็คือสมมติว่าพี่ก็คือเอางี้พี่ Private Farm ที่เขาบอกไหม Private Farm อ่ะก็คือเทียร์รถตอนนี้ใช่ไหมพี่มันมีเทียร์ C8มันมีเทียร์ C8 ใช่ป่ะพวกเทียร์ C8 ก็จะเป็นพวกผมแล้วก็มีเทียร์รถคันนี้มันคือการเติมพาร์ทพวกนั้นแล้วได้รถเลยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่พี่ฟังดิก็คือรถอันเนี้ยถ้าพี่เติม Private Farm ใช่มั้ยวันคือวันนึงอ่ะมันจะเติมได้1แพ็คมันจะมีให้เลือก2อัน400บาทกับ900บาท900บาทอ่ะมันจะได้เทอร์โบ GT ด้วยอันไหนคุ้มสุดก็คือถ้าพี่ได้เทอร์โบ GT 40อันน่ะแล้วก็บวกกับเงินอีก20ล้านน่ะพี่ก็จะซื้อรถคันนี้ได้พี่งงปะโอเคแล้วนี่รถมึงเหรอใช่ๆอันนี้เป็นรถผมรวยจัดเลยวะนิดหน่อยนิดหน่อยถ้าพี่ทะเบียนปะทะเบียนตอนที่พี่ไม่อยู่อ่ะจบไปประมาณ50ล้านอ่ะทะเบียนเนี้ยวัน55SK มีประมูลทะเบียนด้วยหรอนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยพี่ไปทางรวยแล้วเดี๋ยวนี้ไอ้เหี้ยแล้วบอกกูมี30ล้านเยอะไม่มันฟาร์มมาไงมันก็ต้องใช้เงินกันบ้างแต่ยิง30ล้านพี่ก็ซื้อได้แล้วนะเทอร์โบ GT อ่ะมันขายกันอยู่อันละประมาณ 300,000 ถ้าก็คือเทอร์โบ GT อ่ะพี่งงปะไม่เอางี้กูจะเอารถสมมุติเอารถกูต้องเติมเงินเท่าไหร่และกี่วันถึงจะได้ถ้าสมมุติพี่ไม่รับอะไรเลยนะพี่เติม40วันแต่ว่ามันมีแบบอย่างพี่ฝากคนในแก๊งได้อย่างพี่หลงเงี้ยตอนที่รถมาใหม่ๆอ่ะเขาก็วัน2วันได้เลยเพราะเขาฝากคนอื่นพี่งงไหมก็คือถ้าสมมติว่าพี่มีเงินอยู่แล้ว30ล้านเงี้ยพี่ก็อาจจะเติมอีกแค่10 20ประมาณ10วันเพราะว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าพี่รับเทอร์โบ GT 40อันเงี้ยก็ใช้เงิน12ล้านก็คือถ้าพี่มี32ล้านอ่ะพี่ก็ซื้อได้เลยรถอ่ะอ๋อซึ่งตอนเนี้ยผมมีเทอร์โบ GT 3อันพี่ซื้อมั้ย900,000ไอ้เหี้ยรถมึงหรือเปล่ามีเยอะแยะน่ะไม่เทอร์โบ GT มันไม่เกี่ยวอันนี้คือผมเติมแยกชีวิตนี้มึงเอางี้เอางี้เอางี้พี่กระเป๋าอะไรพี่กระเป๋าอะไร1361เนี่ยคืออันเนี้ยเวลาพี่เติมอ่ะมันจะได้อันนี้มาเติม900บาทอ่ะมันจะได้อันนี้มาในตัว1อันไอ้เหี้ยเซ็กโซโฟนเนี่ยนะไม่มันคือเอาไปแลกรถแต่พี่เอามาคืนด้วยสามกระเป๋า22เอามามาผมต้องใช้นี่อันเท่าไหร่อันนี้อันเท่าไหร่อันนี้300,000อันนี้300,000อ่าแล้วเวลาเราเติมคือมันจะได้อันนี้เข้ามาใช่1อัน1อันถ้าเติม1ถ้าเติม1แพ็คคือได้1อันอ่าแล้ว1มันต้องกี่อันถึงไปแลกนะ40อันพี่เอาขึ้นมาด้วยอ๋อคือแพ็คละแพ็คละกี่บาทแพ็คละ920รวมภาษีไม่เติมก็คือเอาเงินไปซื้อเอาอย่างเงี้ยใช่อันละ300,000ใช่พี่ไอ้เหี้ย1ถ้าเติม1แพ็คคือได้1อันอ่ะแล้ว1มันต้องกี่อันถึงไปแลกนะ40อันพี่เอาอ๋อคือแพ็คละแพ็คละกี่บาทแพ็คละ920แต่ถ้าเกิดไม่เติมก็คือเอาเงินไปซื้อเอาอย่างเงี้ยเหรอใช่อันละ300,000ใช่พี่บิดโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมขอดูแพ็คก่อนพี่หลงพี่หลงพี่ไอ้ยังพี่เปิดบิดเตอร์โบจีดีผมคิดให้เขาดูว่าทำยังไงไม่นิดออกเลยโอ้ยไม่มีใครคุยกับ NTR เรื่องร้านอ่ะอีคุยแล้วพี่คุยแล้วคุยไปยังคุยแล้วพี่คุยแล้วแบกเอ้ยไอ้เบิร์ดเข้าอีกทีส่งกันเอาไว้ได้ให้กูแดกโชว์เลยแต่ไม่เก็บไม่ว่ากูอ่ะตามมวยหรือโซ่แล้วก็หรืออะไรครับตามคุยก็ได้แต่มาหนับคุยมีเรื่องเหรอพี่
จ็บเลยนะไอ้เหี้ยเอาให้หมดอ่ะแค่นั้นน่ะให้เป็นเชิงลึกโจสนามมวยมีแต่ผู้ชายเขาเรียกกันว่าสนามควยเข้าใจป่ะโอเคเออก่อนๆแล้วเป็นสนามว่าสนามมวยครับแต่เวลาคนตายมันชอบพูดว่าควยเอ้ยแล้วสมมติถ้ามีผู้หญิงอ่ะพี่ก็จะจะเป็นสนามกวยปนฮีสนามจีมีสนามจีมีหรือจะปนมากน้อยขนาดไหนก็ไม่เยอะหรอกของพวกเนี้ยกิตตี้วะไม่สนว่ากิตตี้อุ้ยสดจริงวะพี่สดจริงวะอุ้ยอ่ะพี่ปาล์มไปกูไปโนไปโนไปโนคนเดียวกูพูดก่อนมวยกูนะมวยกูนะมวยกูนะครับพูดก่อนนะไปเลยสองคนได้มวยสองคนได้เออพูดก่อนแล้วพูดก่อนแล้วโอ้ยเหี้ยเอาเหี้ยอะไรครับมึงกูพูดก่อนครับมึงช้าครับอ่านอยู่ตรงปากไงสัตว์พวกคนอ่ะเล่นเยอะเฮ้ยผมเห็นในกลุ่มเขาเปิดโหวตพี่เปิดเขาสตรีมอยู่ประมาณคนดูพี่เปิดอ่ะเพื่อนดึกเลยนะเอาพี่เดี๋ยวบอกสตรีมห้ามเข้าห้องนี้อะไรของโจวะโจมีปัญหาอยู่คนเดียวเนี่ยพี่เบิร์ดผมว่างฟาร์มไปนะพี่ออโต้อะเออไอ้เหี้ยนี่จะเอาโทเบิร์ดไม่ผมฟาร์มไม่ได้จริงก็สุดท้ายน้องๆมันช่วยกันอยู่แล้วพี่ไอ้นั่นอะโอเคเอานั่นแหละเอาสัก3วันพี่ว่าได้บ้าง 100M โอ้ยเหี้ยไม่จะทำปืนได้ไงโจพี่เติมเท่าไหร่เนี่ย3วัน 100M ไม่โจถ้ามึงว่างมึงติ๊กว่าว่างดิเจ๊เล่นผมเติมอยู่อ๋อคนว่างเยอะพี่แก๊งเราอะได้ดิฮะได้คืนแน่ๆฮะโจใช่พี่วุ้ยแต่ผมจะกำไรด้วยถ้าผมได้ของพี่อ่ะกำไรนอนหนออ่ะกำไรเลยเหรอกำไรดิไม่พี่เดี๋ยวแต่เขาคนมาแล้วไปซื้อ KFC มั้ยอันอยู่ใกล้กันเหรอ2คนโอ้ยใช่ไม่ KFC ก็ตีน้อยอ่ะไม่ใช่มาส่งกิฟต์ได้มั้ยเหรอที่เฟิร์สบอกเมื่อกี้เนี่ยวุ่นวายว่ะไม่ถึงอะไรส่งกิฟต์อ่ะนะเออหรอส่งกิฟต์วุ่นวายเหรอไม่ผมเผื่อไว้อนาคตได้ไงแล้วแบบเวลามันไม่มา มันโดนหักเงินใช่ไหมในแก๊งอ่ะใช่แล้วปืนมันในนี่พี่แก๊งขึ้นให้อยู่แล้วไม่ใช่หรอมันต้องเตรียมของตัวเองด้วยพี่เออมันต้องเตรียมไปบ้างไงโอ้ย30ล้านยังไงก็พอนั่นไหนแกจะให้น้องอีก100กว่าล้านเพราะแกให้มาแกก็ต้องให้น้องแกด้วยเผื่อกูไม่อยู่ไงแล้วมันโดนหักเงินแก๊งไงเผื่อแกแบบเอาให้พวกไอ้โจอะไรเงี้ยด้วยไงพี่ที่แกเติมไว้อ่ะ100กว่าล้านอ่ะเพราะแกก็จะให้น้องด้วย10กว่าล้านไม่แต่ว่ามันมีนี่บอยคือถ้าเกิดว่ามึงเติมมาฮะมันจะเป็นสุ่มเหรียญแล้วเสร็จปุ๊บมันจะมีตู้อยู่เกาะพ่อค้าไอ้โจมก็ไม่อธิบายมันวะอธิบายแล้วพี่เขาดิสออกผมเลยผมอธิบายไม่จบเลยเขาได้เทอร์โบจะดีผมดิสออกไปเลยอ่ะพี่ให้ผมอธิบายยังไงใช่แต่ร้อยล้านอยู่กูว่าอยู่แค่ครึ่งปีนะกูว่าถูกปะคือพี่จะได้เหรียญใช่ป่ะแล้วพี่ก็ไปดูในตู้อ่ะมันฟิลเหมือนว่ามันมีตั๋วพี่แล้วพี่ก็ไปดูว่ากี่ตั๋วใช้แลกอะไรอ่ะแต่เป็นเหรียญนะพี่งงไหมไม่งงตอนแรกเอาเหรียญมาแล้วก็ไปดูว่าจะอยากแลกอะไรถูกไหมล่ะเดี๋ยวประเทศเปิดก็พาไปดูแค่นั้นจบเดี๋ยวผมพาไปเองไม่เดี๋ยวไอ้อ้วนบิดปะเนี่ยไอ้อ้วนเด็กไว้ใจได้ปะเนี่ยอะไรมันเด็กในดูไว้หมดพี่กูต้องโอนให้คนละ 3,000 นะเว้ยอ้วนมึงก็โอนเอางี้เอางี้ 1,000 ดิพี่เอางี้พี่โอนมาให้ผมทีเดียวแสนนึงเดี๋ยวผมจัดการให้ฉลาดฉลาดผมเองถ้าพี่ปวดหัวถ้าพี่ปวดหัวไม่เป็นไรพี่โอนมาแก๊งเชื่อเว้ยตัวนี้ไม่ใช่วะมึงไอ้นี่ก่อนก็ได้บอยมึงรอบเดียวก่อนก็ได้คือวันทีละวันเหรอใช่ทีวันดีว่ะไอ้มันวันเท่าไหร่วันละ920ถ้าพี่จะเติมเองอ่ะขอราคาเป็นไม่อยาก920.58ไม่ถูกทําไม่ต้องดูจํานวนไอ้นี่จํานวนไอ้มันขึ้นลงด้วยอ่ะตีไปเต็มที่ไอ้20คนนะ20คนไอ้เหี้ยสมมุติว่ากูโอนให้มันคนละ150กูคือเท่ากับกูบวกให้มัน25บาทแบบคน4วันเนี่ยมันเยอะไงมันเยอะไปไงอ้วนไม่งงแฮะพี่ต้องเช็คก่อนว่ามันว่างกี่คนใช่นั่นแหละหมายถึงไงพี่ยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆว่าแบบเออมันไม่มึงไม่ชวนพี่บอยเข้ากลุ่มวะ